สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคลิปนี้พามาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครั้งครับตรงนี้เป็นเพิงผ่าเกือบเกือบถึงยอดเขาก็มาเจอกับไม้แก่นล่อนต้นหนึ่งยังไม่ทันล้มหรอกครับแต่ว่าเอ็นลงมาเป็นแก่นล่อนทั้งต้นเลยครับเปลือกกับกะพรีล่อนออกหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรแต่ดูจากเนื้อไม้แล้วมันจะคล้ายๆเขาเรียกต้นพรองต้นพองจะใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับก็อยู่ข้างล่างนู้นอีกต้นหนึ่งไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันก็นำมาให้ดูได้ชมกันครับไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่เขาก็เรียกกันว่าแก่นล่อนอันนี้ลากแล้วก็ลวดลายสวยว่าเป็นไม้อะไรครับแล้วก็เรียกกันว่าแก่นล่อนก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ